เอสุภชัยโผล่ไอจีคิตตี้เตรียมแถลงข่าวปฏิหารอาการเอสกันตพงษ์เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของเอสกันตพงษ์ลุกขึ้นมานั่งยกมือไหว้หลังหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่และล่าสุดเอสุภชัยผู้จัดการชื่อดังถึงกับน้ำตาไหลหลังเข้าเยี่ยมเอสกันตพงษ์ทิศทางในการรักษาดีขึ้นจนน้ำตาไหลยอมพูดและหลังก่อนหน้านี้มีภาพหลุดในโซเชียลกับพระดังฟื้นแล้วปิดข่าวทางบ้านพีเอสทางครอบครัวแล้วก็ทางน้องชายพีเอสเราจะมีแถลงให้น้องๆสื่อมวลชนได้ทราบกันและล่าสุดคิตตี้ภรรยาเอสกันตพงษ์เคลื่อนไหวทันทีว่าทางครอบครัวขอขอบคุณพี่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการของสามีดิฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดจากครอบครัวค่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเราอีกทางงานนี้เอสุภชัยนั้นก็ได้โผล่กลาง IG คิตตี้หลังประกาศเตรียมแถลงข่าวปฏิหารอาการสามีเอสกันตพงษ์โดยเอสุภชัยนั้นได้เข้ามากดไลค์กลาง Instagram ของคิตตี้อีกด้วย